คานี้เรามีโอกาสที่จะมาดูพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะคะซึ่งข้าพเจ้าใช้หัวข้อ,ขอคำเทศนาในเช้าวันนี้ว่าอาศาัศจรรย์แห่งการสารรเสริญอาศาัศจรรย์แห่งการสารรเสริญจริงๆที่มาของพระวจนะของพระเจ้าของขอ,อนุญาตถอดอันนี้นิดนึงนะ,ค,ะคือที่มาของของพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยมาจากการที่อัดบทเรียน ผู้เชื่อใหม่เนี่ยแะคะอัดบทเรียนผู้เชื่อใหม่แล้วก็ในบทเรียนผู้เชื่อใหม่เนี่ยมันจะมีเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของฤทธิ์อำนาจในการสรรเสริญซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนของพระเจ้าแล้วก็ประกอบกับมีหนังสือเล่มหนึ่งเป็นหนังสือที่อินชอบอ่านมากอีกเล่มหนึ่งนะคะหนังสือเล่มนั้นชื่อว่าพระวิญญามบริสุทธิ์เราทนไฟหรือไวไฟพระวิญญามบริสุทธิ์เราทนไฟหรือไวไฟ หนังสือเล่มน,นี้เคยเอามาหนุนใจในหลายๆครั้งแล้วแล้วก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนของพระเจ้ามาจากพระธรรมอิสยาบทที่40ข้อที่4นะคะพระธรรมอิสยาห์40บทที่40ข้อที่4บันทึกไว้ว่าหุบเขาทุกแห่งจะถูกยกขึ้นภูเขาและเนินทุกแห่งจะให้ต่ําลง ที่ลุ่มๆดอนๆจะให้เสมอและที่สูงๆต่ำๆให้เป็นชีราบให้เรามีโอกาสอธิษฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งสําหรับช่อยคําของพระเจ้าขอพระองค์ได้ทรงวอวยพรให้ช่อยคําของพระเจ้าเป็นพลังเป็นฤทธเดชเป็นฤทธอํานาจที่จะขับเคลื่อนแล้วก็เคลื่อนไหวอย,อยู่ในหัวใจของบรรดาประชากรของพระเจ้าให้เช้าวันนี้จิตวิญ,ญญาณของเราจะได้รับการเติมเต็มด้วยช่อยคําของพระองค์ให้มีฤทธอํานาจที่เคลื่อน อยู่เหนือคำสรรเสริญการอธิษฐานและการนมัสการจะทำงานอยู่ในวิญญาณจิตของข้าพระองค์จังหลายเราขอบคุณพระองค์และจึงอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคือที่เอาเรื่องนี้มาจริงๆในพระธรรมอิสยาเน่ไม่ได้เกี่ยวเนื่องโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องของการสรรเสริญหรือว่าการนมัสการนะคะแต่ว่าในหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยได้หยิบยกเอาพระวจนะตอนนี้มาแล้วมีคำหนึ่งซึ่งซึ่งได้กล่าวไว้ซึ่งเป็นความจริง ที่อยากจะหนุนใจว่าธรรมชาติของพระเจ้าอ <ged> sí ่ะไม่ใช่แค่เรื่องเหนือธรรมชาติธรรมชาติของพระเจ้าไม่ใช่แค่เรื่องเหนือธรรมชาติแต่เป็นการอัศจรรย์พี่น้องอยากได้การอัศจรรย์ไหมคะธรรมชาติของพระเจ้าไม่ใช่แค่เรื่องเหนือธรรมชาติแต่เป็นการอัศจรรย์เป็นฤทธิ์อำนาจเป็นความรักเป็นความดีของพระเจ้าที่อยู่เหนือทุกสิ่ง เมื่อพระเจ้าอยู่ที่ใดที่นั่นคาดหวังได้ว่าจะพบความสว่างพบชีวิตและพบความดีเลิศหุบเขาทุกแห่งจะถูกยกขึ้นภูเขาและเนินเขาทุกแห่งจะถูกทำให้ต่ำลงพื้นดินขรุขระจะถูกทำให้เรียบที่ลุ่มลุ่มดอนดอนจะถูกทำให้เป็นที่ราบไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้ในพจนานุกรมของพระเจ้าหนังสือเล่มนี้ได้กล่าวบันทึกเรื่องอคำเหล่านี้เอาวไว้ว่า เรื่องราวของพระเจ้าเป็นยิ่งกว่าเรื่องราวเหนือธรรมชาติเรื่องราวของพระเจ้าเป็นเรื่องราวของการอัศจรรย์และโดยพื้นฐานมนุษย์ทุกคนน่ะอย่าบอกนะคะว่าเราไม่ต้องการการอัศจรรย์ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มของมนุษย์ทุกคนเราต้องการการอัศจรรย์แล้วขยับเข้ามาใกล้ๆกับบ้านเมืองเราก็คือคนไทยคนไทยชอบเรื่องอัศจรรย์ไหมคะในหนึ่งเดือนเนี่ยคนไทยอยากจะเห็นการอัศจรรย์อย่างน้อยสองสองวันว่าไหนคะไทยมาสิคะ <laughs> นั่นก็คือวันหวยออกนั่นเองวันหวยออกนี่เขาเรียกว่าเป็นความหวังของมนุษยชาติในประเทศไทยเลยเราก็จะเห็นแบบว่าเวลาเขาเรียกว่าอะไรนะใกล้ๆวันหวยออกเราเราก็จะเห็นบางคนไปทําพิธีกรรมบางสิ่งบางอย่างไปขอบางสิ่งบางอย่างจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของเขาคืออะไรเขาอยากเห็นการอัศจรรย์ที่ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาไงไม่ไม่ใช่เฉพาะคนที่ซื้อหวยแล้วต้องการการอัศจรรย์ให้ถูกหวยแล้วนะคะในวิถีชีวิตของของคนไทยส่วนเราพูดถึงคนไทยก็แล้วกันเพราะว่าเราเป็นคนไทยนะฮะทุกคนเนี่ยต้องการการอัศจรรย์ก่อนซื้อรถเราต้องเป็นไงคะเราต้องดูสีที่อะไรถูกฉลกลขอบคุณมากค่ะก่อนซื้อรถเราต้องดูสีที่ถูกฉลอก่อนจะซื้อบ้านเราเราพอซื้อบ้านไปแล้วเราต้องไปทําอะไรฮะ เหมือนไปปรับภูมิทัศน์เพื่อที่จะให้บ้านนั้นน่ะอยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วมีความสบายใจหรือว่าก่อนแต่งงานเราก็ต้องไปทำอะไรฮะไปดูเลิกไปดูยามเพื่อชีวิตของเราอยู่มั่งมีสีสุขทุกอย่างเนี่ยการทำพิธีกรรมบางอย่างหรือการเข้าหาบางสิ่งบางอย่างเนี่ยจุดประสงค์คืออะไรจุดประสงค์ก็คือทุกคนต้องการมีชีวิตที่เหนือธรรมชาติ ทุกคนต้องการมีชีวิตที่เหนือธรรมชาติทุกคนต้องมีต้องการมีความสุขที่เกินธรรมชาติทุกคนต้องการความมั่งคั่งที่เกินธรรมชาติมีใครบ้างไหมไม่ต้องการเราทุกคนต้องการและไอความต้องการเนี่ยมันสามารถมารวมได้เป๊ะเลยกับในทางของพระเจ้าเพราะทางของพระเจ้าคือทางของการอัศจรรย์ ใครๆจะบอกว่าไม่ต้องการการอาศัศจรรย์นหะนอินไม่เชื่อเราทุกคนต้องการการอาศัศจรรย์และถ้าเราต้องการการอาศัศจรรย์แล้วเรามาหาพระเจ้าถือว่าคุณมาถูกทางแล้วบอกคนข้างๆว่าคุณมาถูกทางแล้ว เพราะว่าทางของพระเจ้ามันคือทางของความอัศจรรย์และมันคือทางที่เหนือธรรมชาติทางที่เหนือธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มของคนที่มาเชื่อในพระเจ้าแล้วพบกับการอัศจรรย์เราจะไม่เลิกเชื่อเมื่อกี้พี่ออสขึ้นมาแล้วพูดถึงเรื่องของการอัศจรรย์ที่ไปพบในตอนที่ขึ้นศาลน,นั้นคือวิจีของพี่ออส แต่เชื่อว่าหลายๆคนที่เชื่อในพระเจ้าอ่ะเราได้พบการอัศจรรย์บางสิ่งบางอย่างในชีวิตและนั่นทําให้เราตามติดพระเจ้าแบบไม่เลิกเชื่อเลยนี่คือสิ่งที่ที่พระเจ้าวะต้องการที่จะทําในชีวิตของเราแล้วคราวนี้มันเกี่ยวเนื่องอะไรกับสิ่งที่อินจะมาเทศนาเช้านี้ก็คือว่าหนึ่งในทางที่พระเจ้าจะทําให้เราเห็นการอัศจรรย์ได้อ่ะคือเรื่องของการสรรเสริญและนมัสการพระเจ้า หนึ่งในทางที่จะทําให้คนเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าได้คือเรื่องของการสรรเสริญแล้วก็นมัสการพระนามของพระเจ้าหลายครั้งหลายคนเวลาที่เข้ามาถึงทางของพระเจ้าเราก็คาดหวังว่าเราจะเราจะประสบกับการอัศจรรย์บางอย่างที่มาจากพระเจ้าเช้าวันนี้พระเจ้าหนุนใจคุณแล้วก็หนุนใจอินด้วยว่าถ้าคุณอยากเดินอยู่บนเส้นทางของการอัศจรรย์อยากจะสัมผัสถึงเรื่องราวเหนือธรรมชาติบ่อยๆให้นมัสการแล้วก็สรรเสริญพระเจ้าบ่อยๆ บางทีมันอาจจะดูเป็นเรื่องพื้นฐานแต่รู้ไหมคะว่าเรื่องพื้นฐานเนี่ยทำให้เราเดินอยู่เหนือโลกของธรรมชาติได้อย่างอัศาจรรย์เลยแหละแล้วก็ก่อนที่จะเข้าไปถึงว่าการสรรเสริญหรือว่าการนํามาสการน่ะมันมันจะมีการอัศาจรรย์เกิดขึ้นยังไงเพราะว่ามีทั้งคนมาใหม่แล้วก็คนที่เพิ่งเชื่อใหม่การสรรเสริญเนี่ยหมายถึงการยกย่องการสัรเิริญหมายถึงการยกย่อง ในสิ่งที่พระเจ้าเป็นไม่ได้เป right ็นสิ่งที่เกินจริงนะคะการสรรเสริญยกย่องในสิ่งที่พระเจ้าเป็นลึกนึกถึงพระลักษณะของพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทรงฤทธานุภาพสูงสุดเป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่เป็นพระเจ้าที่อยู่เคียงข้างเราเป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชฤทธิอำนาจเราคนของพระเจ้าเนี่ยการสรรเสริญคือการยกย่องพระนามของพระเจ้าด้วยภาษาของตัวเราเอง ด้วยภาษาของตัวเราเองและเป็นคนไทยเรายกย่องด้วยภาษาไทยคนต่างชาติก็ยกย่องด้วยภาษาของเขาและเมื่อเช้านี้เวลาที่เรานมัสก,การนอกจากเราสรรเสริญด้วยคําพูดของเราเองเราสามารถสรรเสริญด้วยภาษาแปลก เราสามารถสรรเสริญด้วยภาษาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเราสามารถสรรเสริญพระเจ้าด้วยด้วยหัวใจจากภายในของเราพระเจ้าทรงฟังและพระเจ้าก็ทรงได้ยินสิ่งที่ที่เราได้สื่อสารกับพระเจ้ามันเป็นสิ่งที่ออกมาจากใจคราวนี้เนี่ยเพื่อให้เรารู้ว่าการสรรเสริญคือการยกย่องพระเจ้านะการพูดถึงพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ทรงมีแล้วก็ในสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นและในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทํากับเรา ดังนั้นสิ่งที่คริสเตียนควรจะเข้าใจก็คือว่าพระเจ้ามีอาวุธอยู่สองอย่างนะในชีวิตของเราเลยนะพระเจ้ามีอาวุธสองอย่างที่ทําให้เราเดินไปในการอัศจรรย์ของพระองค์จากการสรรเสริญอาวุธสองอย่างนั้นคืออะไรหนึ่งปากของเราเองและสองอะไรใจของเราหนึ่งปากและหนึ่งหัวใจนี่คืออาวุธสําคัญที่ทําให้เราได้เดินอยู่บนเส้นทางอัศจรรย์ของพระเจ้า ใจที่เรารักพระเจ้ามันจะขับเคลื่อนให้ปากของเราอะเปล่งเสียงสรรเสริญพระนามของพระองค์และเมื่อไหร่ที่ปากกับใจของเราอะเริ่มทํางานพระวิญญาณบริสุทธ์ก็เริ่มทํางานในชีวิตของเราเช่นเดียวกันดังนั้นวันนี้เรามาดูด้วยกันนะคะว่าการที่เราใช้ใจของเราการที่เราใช้ปากของเราส่งเสียงสรรเสริญน,นมันสก,การพระเจ้าเนี่ยมีการอาศัศจรรย์อะไรเกิดขึ้นมาบ้างนะคะเรามาดูประการที่1นนะคะวันนี้มีทั้งหมด4ประการที่เราจะศึกษาแล้วก็เรียนรู้ด้วยกันแล้วก็เรา ก็จะอธิษฐานด้วยกันในตอนท้ายนะคะว่าการอัศจรรย์แห่งการสรรเสริญเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างประการที่หนึ่งก็คือว่าการสรรเสริญนะ่ะป้องกันวาจาในแง่ลบและความคิดในแง่ร้ายการสรรเสริญป้องกันวาจาในแง่ลบและป้องกันความคิดในแง่ร้ายบางบางคนเริ่มงงว่าเอ๊ะเรากําลังจะพูดถึงการอัศจรรย์แต่ทําไมไปพูดถึงเรื่องของวาจาในแง่ลบแล้วก็ความคิดในแง่ร้าย การอัศจรรย์ตรงนี้มันช่วยอะไรอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าถ้าใครที่มีโอกาสมาฟังคําเทศนาก็จะพบว่าออในยุคนี้คําถามว่าวิญญาณที่น่ากลัวที่สุดสําหรับยุคนี้คือวิญญาณอะไรวิญญาณที่น่ากลัวที่สุดในยุคนี้คือวิญญาณของความเกลียดชังในพระธรรมวิวรณ์น่าจะเป็นบทที่16จําจไม่ได้นะคะวิวรณ์น่าจะเป็นบทที่16ที่พระเจ้าเผยให้อากรทูตยอนเห็นโลกในมิติในยุคสุดท้ายว่าเกิดอะไรขึ้น วิญญาณของความเกลียดชังอ่ะถูกส่งออกไปถูกเยผยแพร่ออกไปและและและไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามเราสามารถสัมผัสได้ว่าคนในยุคนี้เกลียดชังกันได้ง่ายขึ้นคุณรู้สึกไหมคนในยุคนี้เกลียดชังกันได้ง่ายขึ้นรู้จักหรือไม่รู้จักเราสามารถเกลียดกันได้ทันที โดยเฉพาะในโลกของอินเทอร์เน็ตและตอนนี้สิ่งที่ที่เราเห็นข่าวาวก็คือว่าในฝั่งของอเมริกาเนี่ยก็จะมีการเหยียดเหยียดคนเอเชียถูกไหมคะตอนนี้มีการเหยียดคนเอเชียแล้วก็มีการทําลายร่างกายมีคนไทยใช่ไหมน่าจะเป็นคนไทยใช่ไหมที่ถึงแก่ความตายเพราะว่าเกิดการเหยียดบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ทําให้ศิลปินดารานักร้องต้องออกมามีแบบสนับสนุนให้แฮชแท็กว่าอะไร stop Asian hate คือหยุดยั้งความเกลียดชังกับของคนเอเชียนี่เป็นเรื่องของโลกนะแต่คราวนี้ถ้าลองกลับมาในบ้านของเรากลับมาในบ้านของเราอ่ะอินยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าเ,เราเคยได้ยินคำว่าเรียนคีย์บอร์ดใช่ไหมคะเรียนคีย์บอร์ดใช่ไหมเขาเรียกแบบนี้ใช่ไหมคนที่เราเรามีความรู้สึกว่าเราเกลียดชังใครเราไม่ชอบใครเขาไม่ได้รู้จักตัวตนเราเนี่เวลาที่เราอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตเราสามารถเขียนด่าใครก็ได้ถูกไหม นี่คือวิญญาณของความเกลียดชังและถ้ายกตัวอย่างมาให้เห็นชัดเจนก็คือว่าอันนี้ขอยกกรณีของคุณแมดเพียนีเราทุกรู้จักคุณแมดเพียนีไหมคะอันนี้ที่ยกมาเพราะว่าเขาเพิ่งออกเ,อเพิ่งเห็นข่าวเมื่อวานมัน้งคุณแมดเพียนีเนี่ยเป็นคนที่เนื่องจากว่าเป็นดาราถูกไหมคะเป็นดาราก็คืออยู่ในที่ในที่ส่วนรวมอ่ะแต่ต่อให้เขาเป็นดาราหรือหรือใครก็ตามที่บอกว่าคนสาธารนณะก็สามารถที่จะแตะได้ คุณมันมันไม่จริงอะ่ะเราไม่เห็นจําเป็นที่จะต้องแตะคนอื่นเลยในกรณีของคุณแมทมีคนเขียนโพสต์ด่าเรื่องราวเยอะแยะมากมายจนกระทั่งเขาเก็บสะสมเวลาไว้2ปีถูกไหมฮน่าจะประมาณ2ปีแล้วก็ไปเชิญให้ทนายนิดา้าใช่ไหมชื่อทนายนิดา้าแล้วก็มาฟ้องและสิ่งที่เมื่อวานเห็นทนายนิดา้าก็คือบอกว่า ประมาณไม่ไม่ต่ำกว่า10คนที่ถูกยื่นฟ้องไปเนี่ยพอถึงเวลาที่บอกว่าคุณแมทเขาเรียกค่าเสียหายไงให้คุ้มค่าเขาคงเรียกเป็นหลักล้านแต่คนที่โพสต์ด่าเนี่ยรับร้อยเปอร์เซ็นต์คือไม่ได้มีเงินแล้วพอถึงเวลาจริงๆอ่ะไปขอให้คุณแมทนะ่ะถอนฟ้องแล้วก็บอกผ่านทนายบอกว่าให้กราบเท้าก็ยอมนะขอให้คุณแมทนะ่ะถอนฟ้อง เสร็จแล้วประโยคเด็ดมันอยู่ตรงนี้ที่ทนายนีด้าได้โพสต์ไว้ในที่ใดที่หนึ่งเขาบอกว่าทำไมปล่อยให้อินเทอร์เนต็ตพาคุณมาถึงจุดนี้ความเกลียดชังไงคะความเกลียดชังทำเราไปผิดทิศผิดทางและการอัศจรรย์ของการสรรเสริญคือมันหยุดยั้งความเกลียดชังที่อยู่ในหัวใจของคุณ เวลาที่เราเกลียดใครบางคนแล้วเราเราเราไม่ร uh ู้จักกับเขาหรือแม้กระทั่งคนรู้จักก็ตามมันไม่ใช่หน้าที่ของเราหรือมันไม่มันไม่ใช่เรื่องอะไรที่เราจะต้องไปไปโพสต์หรือไปประจานหรือไปมีอะไรในแง่ลบหรือมีอะไรในแง่ร้ายเมื่อกี้เราเริ่มต้นบอกว่าข้อหนึ่งก็คือว่าการสัสริญน่ะป้องกันวาจารในแง่ลบแล้วก็ป้องกันความคิดในแง่ร้ายวาจาในแง่ลบและความคิดในแง่ร้ายอ่ะใครพูดคนนั้นเสียใครทําคนนั้นขาดพระพร แต่พระเจ้าไม่ต้องการให้เราเสียและพระเจ้าไม่ต้องการให้เราขาดพรพระเจ้าจึงประทานอาวุธอันหนึ่งที่ป้องกันวาจาในแง่ลบและความคิดในแง่ร้ายของเราด้วยกัน สรรเสริญพระนามของพระเจ้าในสดุดีบทที่34ข้อที่1ถึงข้อที่3นะคะสดุดีบทที่34ข้อที่1ถึงข้อที่3บอกว่าข้าพระเจ้าจะสรรลเสริญพระเจ้าตลอดไปคาสรรลเสริญพระองค์อยู่ที่ปากของข้าพระเจ้าเรื่อยไปจิตใจของข้าพระเจ้าอ้ออวดในพระเจ้าให้คนที่สงบสงี่ยมเจียมตัวได้ฟังและยินดีเชิญยอพระเกียรติพระเจ้าพร้อมกับข้าพระเจ้าให้เราสรรลเสริญพระนามของพระองค์ด้วยกัน S 1> <S 1> แน่นอนผู้เขียนผู้เขียนพระธรรมสดุดีคือกษัตริย์ดาวิดและเป็นกษัตริย์ที่เป็นนักนมัส,สการสรรเสริญพระนามของพระเจ้ากษัตริย์ดาวิดแนะนํนาในพระธรรมสดุดีบทที่34ว่าให้มาสรรเสริญพระนามของพระเจ้าด้วยกันดีกว่าเพราะมันเป็นกุญแจที่จะทําให้เราได้รับพระพรแล้วก็ป้องกันพลังงานในแง่ลบหรือพลังงานในแง่ร้ายต่างๆแต,แต่รู้ไหมว่าก่อนที่จะไปเข้าสู่พระคัมภีร์ตอนนี้ที่กษัตริย์ดาวิดบอกว่าเชิญมาให้สรรเสริญพระนามของพระเจ้าเนี่ย ตัวของกษัตริย์ดาวิดเองอ่ะมีช่วงเวลาหนึ่งที่เขาเผชิญหน้ากับความกลัวอันนี้ต้องย้อนไปพอดีไม่ได้ส่งข้อพระคัมภีร์นะพี่น้องจดเอาไว้เองก็แล้วกันนะคะในหนึ่งซามูเอลบทที่21ข้อที่14ถึงข้อที่15ในหนึ่งซามูเอลบทที่21ข้อที่14ถึงข้อที่15 เรื่องราวที่มันพ้องกันจนกษัตริย์ดาวิดมาเขียนคำสรรเสริญในตอนนี้คืออะไรมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กษัตริย์ดาวิดต้องหนีการไล่ล่าของกษัตริย์ซาอูแล้วก็ไปตกอยู่ในมือของกษัตริย์อีก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 ท่านหนึ่งอ่ะนะอีก,อกพระองค์หนึ่งแล้วปรากฏว่ากษัตริย์ดาวิดอ่ยเกิดความกลัวกลัวมากๆคือกลัวตายอ่ะ แล้วกษัตริย์ดาวิดเนี่ยด้วยความที่กลัวตายผลักดันให้เขาทําอะไรผลักดันให้เขาแสดงออกว่าเขาเป็นคนบ้าถ้าถ้าเราไปอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้พระคัมภีร์บันทึกไว้เลยว่ากษัตริย์ดาวิดก็ทําตัวเหมือนเป็นคนบ้าแล้วก็มีน้ําลายไหลออกมาจากปากเพื่อให้กษัตริย์อีกองคหนึ่งเห็นว่ากษัตริย์ดาวิดคนนี้ที่ใครบอกว่าเป็นนักรบที่แก่งกล้าเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์อะไรเป็นเพียงแค่เดี๋ยวนี้เขาเป็นเพียงแค่คนบ้าคนหนึ่งเท่านั้นแต่กษัตริย์ดาวิดทําสิ่งนี้เพราะอะไร เบื้องหลังคือกษัตริย์ดาวิดเกิดความกลัวกลัวตายแล้วก็เลยเพื่อที่จะรักษาตัวกลัวตายงั้นแกล้งบ้าก็แล้วกันแล้วในที่สุดกษัตริย์ดาวิดรอดไหมรอด รอดเพราะการแกล้งบ้าแต่หลังจากนั้นนะกษัตริย์ดาวิดก็ได้หนุนใจเราใจพระธรรมจะดูดีบทที่34นี่แหละทั้งในข้อเมื่อกี้เราอ่านข้อ1ถึงข้อ3และมันจะมีข้อ4ถึงข้อ6ที่เป็นการบรรยายว่าเวลาที่เขาถึงขีดสุดของความกลัวเนี่ยข้างในเกิดความกลัวแต่กษัตริย์ดาวิดเลือกที่จะพึ่งผ่านแล้วก็นมาสการพระเจ้าถ้าระดับกษัตริย์ดาวิดซึ่งซึ่งโดยโดยมนุษย์ทั่วไปเราถือว่ากษัตริย์คือผู้ที่แบบสูงที่สุดถูกไหมคะ ขนาดคนที่เขาอยู่ในระดับสูงอะ่ะยังมีความกลัวเลยแล้วเราอะ่ะระดับธรรมดาเราจะไม่กลัวเหรอ เราก็มีความกลัวในรูปแบบต่างๆที่มันขับเคลื่อนอยู่ภายในหัวใจของเราแต่กษัตริย์ดาวิดหนุนใจว่าเมื่อไหร่ที่เกิดความกลัวให้เราเลือกพึ่งพาพระเจ้าและการพึ่งพาพระเจ้าที่ง่ายที่สุดและเราทําได้จันทีก็คือเลือกที่จะสรรเสริญและก็นมัสการพระนามของพระเจ้ากษัตริย์ดาวิดรู้ว่ากุญแจที่ทําให้เขาได้หลุดพ้นจากอันตรายก็คือการที่เขาได้สรรเสริญและก็นมัสการและเป็นที่มาของบทเพลงการสรรเสริญตลอดพระธรรมสดุดีตั้งแต่บท1จนถึง150 กษัตริย์ดาวิดรู้ว่าการสรรเสริญน่ะช่วยเราได้ในทุกสถานการณ์ดังนั้นเวลานี้ไม่ว่าเราจะเผชิญหน้ากับสถานการณ์อะไรก็ตามเลือกที่จะสรรเสริญแล้วก็เลือกที่จะพึ่งพาพระเจ้าเหมือนอย่างที่กษัตริย์ดาวิดได้พึ่งพาคราวนี้ย้อนกลับมาที่กษัตริย์ดาวิดนิดหนึ่งที่พูดถึงว่า คนเราเนี่ยเวลาเรากลัวน่ะเรามักจะแสดงออกในสิ่งที่ไม่เข้าท่าถูกไหมคะเวลาที่เรากลัวน่ะเราเริ่มคิดอะไรที่ไม่เข้าท่าเวลาที่เรากลัวเราเริ่มพูดอะไรที่ไม่เข้าเรื่องแต่ว่าพระเจ้าต้องการจะหนุนใจว่าเพื่อเป็นการป้องกันว่าการคิดอะไรที่ไม่เข้าท่าหรือการพูดอะไรที่ไม่เข้าเรื่องก็ให้เราเลือกที่จะสรรเสริญพระนามของพระเจ้าอินเป็นคนชอบดูหนังนะบอกแล้ววินเป็นคนชอบดูหนัง แต่การดูหนังของอินไม่ได้ดูเอาแบบไม่ได้ดูดูเอาฮาหรือว่าหรือหรือแค่ความสุขเท่านั้นนะ,ะแต่มีเนื้อหาสาระมีหนังเรื่องหนึ่งเมื่อนานมาแล้ว Bad Boy ใครเคยดู Bad Boy น่าจะเป็น Bad Boy ภาค3ในหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่เป็นหนังแอคชั่นละค่ะแล้วก,ก็ก็สนุกนะ,ะแต่เหลือเชื่อตรงที่ว่าในหนังแอคชั่นหนังสนุกเนี่ยมีข้อคิดมีข้อคิดให ให้เรามาใช้ในการดำเนินชีวิตอ่ Bad Boy for Life น่าจะเป็น Bad Bad Boy ภาค3ในในหนังเรื่องนี้เนี่ยพระเอกอ่ Will Smith นะพระเอกเนี่ยเหมือนกับว่าเขาเขาจำจำเรื่องเราไม่ค่อยได้ลวเหมือนกับว่าเขาเขาถูกกระทําบางอย่างแล้วเขาจะไปแก้แค้นเออพักเขาจะไปแก้แค้นพอตอนที่เขาจะไปแก้แค้นเนี่ยเจ้านายของเขาซึ่งเป็นตํารวจเนี่ยก็บอกบอกเขาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังเดี๋ยวจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟัง เขาก็ฟังแล้วก็ตำรวจที่เป็นหัวหน้าของวิลสมิธเนี่ยบอกว่ามีเรื่องหนึ่งนะมีชายคนหนึ่งอินคิดว่าน่าจะเคยเล่าในในนี้ละมีชายคนหนึ่งอ่ะกำลังเดินลงจากเขาอ่ามีชายคนหนึ่งกำลังเดินลงจากเขาขณะที่เขากำลังเดินลงจากเขาอ่ะก็สวนกับชายอีกคนหนึ่งที่กำลังควบม้ามาอย่างเร็วเลยแล้วชายคนที่ควบม้ามาอย่างเร็วอ่ะก็ไปชนชายคนที่กำลังเดินลงจากเขา พอชายคนที่ควบม้าเนี่ยเขาไปเดินชนชายที่ลงจากเขาชายคนนี้ก็ล้มลงแล้วคนเวลาที่โดนชนล้มลงเนี่ยเขาก็ด้วยความโมโหเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ตะโกนถามว่าจะรีบไปไหนเฮคือถามถามคนที่ควบม้าว่าจะรีบไปไหนไม่ดูตามา้าตาเรือเธอชนจนฉันล้มนะคนที่ควบม้าเนี่ยก็หันกลับมาบอกบอกว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันถ้าอยากรู้ก็ให้ถามมา้า พระเอกก็แบบฟังแล้วตกลงหัวหน้าต้องการจะจะสอนอะไรเขาเยาว่าแต่พระเอกเลยคนดูหนังเรื่องนี้อินก็งงคนถามเขาว่าจะรีบไปไหนคนที่ควบม้าบอกว่าไม่รู้เหมือนกันให้ถามม้าสิถ้าอยากรู้อะหัวหน้าก็เลยอธิบายเพิ่มเติมว่าม้าตัวนี้มันหมายถึงอะไรม้าตัวนี้มันหมายถึงความเกลียดชังที่อยู่ในใจของเราอะ ความเกลียดชังที่อยู่ในใจของเราความกลัวที่อยู่ในตัวของเราอคติที่อยู่ในตัวของเราความขมขื่นที่อยู่ในตัวของเราเมื่อไหร่ก็ตามที่ชีวิตของเราะไม่สามารถคุมบังเหียนเอาไว้ได้ไอ้มาตัวนี้มันจะพาเราตกเหวแล้วก่อนที่มันจะพาเราตกเหวไอ้มาตัวนี้มันทำให้คนคนหนึ่งโง,ง่ถึงขนาดไหนโง่ถึงขนาดที่ตอบคำถามไม่ได้ว่าคุณกำลังจะไปที่ไหน เคยถูกอารมณ์ของความโกรธและความเกลียดมันควบคุมเราไหมมีคนตั้งคำถามว่าจะไปไหนเรายังตอบไม่ได้เลยและนี่คือประเด็นสำคัญของคนที่อยู่ในโลกใบนี้หลายคนถูกเคลื่อนด้วยความเกลียดหลายคนถูกเคลื่อนด้วยอคติหลายคนถูกเคลื่อนด้วยด้วยความขมขืนบางอย่างมันทำให้ตัวเขาเองเขายังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนเลย แต่พระเจ้าอ่ะอยากจะให้รู้ตัวว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนและเรากำลังจะไปที่ไหนบอกคนข้างๆว่าควบคุมม้าตัวนั้นให้ได้ พระเจ้าต้องการให้เราสามารถที่จะควบคุมได้เพื่อจะไม่พาตัวของเราอไปผิดทิศผิดทางแล้วในการควบคุมก็คือพระเจ้าให้เราใช้ช่วงเวลาของการสรรเสริญนมัสการในสดุดีบทที่34นะคะจริงๆวันนี้เราดูสดุดีบทที่34เขคราวนี้ไปถึงข้อที่12แล้วก็ถึงข้อที่14บอกว่ามนุษย์คนใดผู้ปรารถนาชีวิตและรักวันคืนทั้งหลายเพื่อเขาจะได้เห็นของดีจงระวังลิ้นของเจ้า จากความชั่วและอย่าให้เรีมฝีปากพูดเป็นอุบายล่อลวงจงหนีการชั่วและกระทำการดีแสวงสันติภาพและติดตามไป เรายังอยู่ในสดุดีบทที่34ที่กษัตริย์ดาวิดเริ่มต้นให้เราสรรเสริญสิไม่ว่าคุณจะมีความกลัวหรือคุณจะมีความรู้สึกอะไรที่อยู่ภายในถ้าคุณสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าจะพาคุณไปถูกทิศถูกทางเราจะไม่หลงทางแล้วก็พอไปถึงข้อนี้เป็นข้อแถมนะคะเป็นข้อแถมว่าการสรรเสริญพระเจ้าเนี่ยนอกจากจะทําให้ป้องกันเราในเรื่องของการคิดร้ายหรือว่าพูดในแง่ลบเนี่ยการสรรเสริญพระเจ้ายังทําให้เราอายุยืนด้วยนะคะอ่า แล้วเราเลยสังเกตไหมว่าคริสเตียนเป็นแบบพวกอายุยืนแต่ไม่ต้องถึงขั้นหมื่นปีคุณพ่อบอกว่าอย่างเวลาอวยพรไม่ต้องให้ปวยพรแบบอายุมากขนาดนั้นก็ได้นะ <laughs> <laughs> คืออายุมากแล้วไม่แข็งแรงนะแต่ว่าคนของพระเจ้าก็คือว่าโดยพื้นฐานลักษณะของคนของพระเจ้าก็คือว่าหนุ่มสาวกว่าวัยใช่ไหม <laughs> <laughs> โดยลักษณะพื้นฐานคนของพระเจ้าคือเราจะหนุ่มสาวกว่าวัยเพราะอะไร เพราะชีวิตของเราได้สรรเสริญไงกริย์ดดาวิดบอกว่าเวลาที่เราสรรเสริญพระนามของพระเจ้ามันจะทำให้เราอายุยืนแล้วก็เราจะได้เห็นสิ่งดีจากพระเจ้า นี่เป็นเป็นกุญแจของการสรรเสริญนะคะการสรรเสริญทําให้เราอายุยืนแล้วก็ทําให้เราเห็นสิ่งดีที่มาจากพระเจ้าแต่จากพระคัมภีร์มีเงื่อนไขจากพระคัมภีร์มีเงื่อนไขว่าให้เราระวังลิ้นของเราจากความชั่วและอย่าให้ริมฝีปากของเราพูดในสิ่งที่เป็นอุบายล่อลวงและเราสามารถทําสิ่งเหล่านั้นได้ง่ายมากโดยการที่เราเลือกใช้ริมฝีปากของเราในการสรรเสริญพระนามของพระเจ้าพี่น้องพระเจ้าสร้างปากเราไว้กี่อันคะ พระเจ้าสร้างมือเอาไว้สองมือสองข้างมันทํางานแยกกันได้นะฮะหูสองข้างเราสามารถฟังในสิ่งที่อะไรเยอะแยะมากมายแต่ปากเนี่ยมีเพียงแค่อันเดียวถ้าเวลาเราใช้ปากทําอย่างหนึ่งเราจะใช้ปากทําอย่างอื่นไม่ได้ในพระธรรมยากอบในพระธรรมยากอบบท3ข้อที่9ถึงข้อที่12จึงบอกเราว่าอะไรในพระธรรมยากอบบท3ข้อที่9ถึงข้อที่12จึงบอกเราว่า เราจั้งหลายสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระบิดาด้วยลิ้นนั้นและด้วยลิ้นนั้นเราก็แช่งด่ามนุษย์ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงสร้างไว้ตามพระฉายาของพระองค์คำสรรเสริญและคำแช่งด่าก็ออกมาจากปากอันเดียวกันดูก่อนพี่น้องของข้าพระเจ้าไม่ควรให้เป็นเช่นนั้นบอ่อน้ําพุจะมีน้ําจืดและน้ํากร่อยพุ่งออกมาจากช่องเดียวกันได้หรือพี่น้องทั้งหลายต้นมะเดื่อจะออกผลเป็นต้นมะกอกเทศได้หรือหรือเถ้าอางุ่นจะออกผล เป็นมาเดื่อได้หรือบ่อน,น้ำพุเข็มก็จะทำให้น้ำจืดอีกไม่ได้เลยนี่คือคำหนุนใจที่มาจากพระเจ้าว่ามันเกี่ยวเนื่องอะไรว่าการสัรนลเสริญน่ะเป็นการป้องกันริมฝีปากของเราจากการพูดชั่วเพราะในขณะที่เราใช้ปากของเราสรรลเสริญพระนามของพระเจ้าเราจะไม่มีอนูไหนที่จะใช้ปากนั้นในการแช่งด่ามนุษย์แต่ถ้ากลับกันล่ะคะ ถ้าปากอันนั้นนะ่ะมีเวลาในการแช่งด่ามนุษย์คุณก็จะมีคุณก็จะไม่มีเวลาในการสรรเสริญพระนามของพระเจ้า ดังนั้นปากมันอยู่กับเราอ่ะเราเราเราสามารถเลือกใช้ได้ว่าเราจะใช้มันแบบไหนและเวลาที่เราเลือกใช้มันแบบไหนอ่ะมันมีผลกับชีวิตของเรานะคะยังจําได้ไหมสัปดาห์ที่ผ่านมาหนุนใจเกี่ยวกับเรื่องของสองอาณาจักรในโลกฝ่ายวิญ,ญญาณที่เรามองไม่เห็นแต่มันทํางานร่วมกับเราชันทีทํางานร่วมกับคําพูดของเราคําพูดในแง่ลบคําพูดในแง่ร้ายเราจะทํางานร่วมกับอาณาจักรนรก แต่ถ้าเราพูดคําพูดในแง่บวกคําพูดของความเชื่อคําพูดของความหวังใจคําพูดที่เป็นพระวจนะของพระเจ้าอาณาจักรของสวรรค์ก็ทํางานร่วมกับเราดังนั้นถ้าเราอยากจะอายุยืนน่ะให้เรานมัสการพระเจ้านะฮะอยากอายุยืนให้เรานมัสการพระเจ้าแล้วก็ในพระธรรมโยบไม่ได้มาลงไม่ได้มาลงนะ,ะในพระธรรมโยบเนี่ยมีม,มีมีตอนหนึ่งอธิบายว่าตอนที่พระเจ้าได้สร้างสรรพสิ่งอ่ะเป็นช่วงเวลาตอนที่ทูตสวรรค์ได้สรรเสริญน,นมัสการ พระเจ้าสร้างสรรพสิ่งพระเจ้าสร้างโลกในขณะที่ทูตสวรรค์ได้สรรเสริญนมัสการบทเรียนเซลเองค่ะอันนี้เป็นบทเรียนเซลล์ดนตรีเป็นสิ่งประดิษฐ์จากพระเจ้าดนตรีเป็นสิ่งประดิษฐ์จากพระเจ้าไม่ใช่เป็นสิ่งประดิษฐ์จากหมาซาตานดังนั้นโดยพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนนะ่ะเราถูกสร้างให้นมัสการพระเจ้าเวลาที่พี่น้องได้ร้องเพลงเรามีความสุขไหมคะแม้ว่าเสียงเราจะไม่เพาะหรือคนรอบข้างเราไม่สุขก็ตามแต่ฉันสุขอะ เรามีความสุขเมื่อเราได้ร้องเพลงเรามีความสุขเมื่อเราได้ยินเสียงดนตรีเพราะนี่คือพื้นฐานที่พระเจ้าสร้างให้กับมนุษย์เวลาที่อยากจะมีอายุยืนก็ต้องให้ใช้บทเพลงของการนมัสการดนตรีเนี่ยพระเจ้าสร้างเอาไว้ก็จริงแต่เราจะต้องรู้ว่าดนตรีในทางของพระเจ้ากับดนตรีของคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าอะ่ะมันแตกต่างกันดนตรีของการที่ไม่เชื่อพระเจ้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องอะไรคะอกหกักลักคุด หรือว่านำตัวเองไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้องแต่ว่าบทเพลงของพระเจ้าทุกบทเพลงเป็นบทเพลงแห่งการจันลงใจในบทเพลงการนับ,นบการนมัสการหรือการสารรเสริญจะไม่มีคําพูดในแง่หลายจะไม่มีความคิดในแง่ลบทุกบทเพลงอ่ะเป็นบทเพลงที่ยกชูจิตใจของเราให้สูงขึ้นดังนั้นการที่เราเราเรามานมัสการพระเจ้าในในโบสถ์หรือว่าเรานมัสการพระเจ้าในภาคส่วนตัว สำหรับคริสเตียนน่ะก,นะการนมัสการจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่การร้องเพลงแต่มันเป็นการเชื่อมโยงระหว่างจิตวิญญาณของเรากับพระวิญญาณของพระเจ้าและเนี่ยเป็นเรื่องของพลังเป็นเรื่องของอำนาจเป็นเรื่องของฤทธิ์เดชท,ที่พระองค์ทรงทำในชีวิตของเราเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คนหรือมารหรือสถานการณ์น่ะมันทำให้ใจของเราตกลง ให้เราเลือกที่จะนมัสการเพราะทันทีที่เรานามัสการและสรรเสริญพระเจ้าจะยกชูหัวใจของคุณขึ้นแย่ๆอยู่แล้วอ่ะอย่ายิ่งไปหาเรื่องแย่นะคะมันจะยิ่งพากันแย่เข้าไปใหญ่แต่เมื่อไหร่ที่คุณแย่ให้คุณนึกถึงบทเพลงการนมัสการพระเจ้าข้าพระเจ้ากําลังพูดถึงว่าการอศัศจรรย์ของการสารรเสริญและการสารรเสริญเป็นช้อยคําที่เราเราเรา,เราพูดถึงพระนามของพระเจ้าแต่บางครั้งคําของเราจํากัดไง บทเพลงจึงช่วยให้เราไม่จํากัดในการเข้าเฝ้าพระเจ้าคําแนะนําสําหรับชีวิตคริสเตียนคืออย่างน้อยที่สุดคุณต้องมีเพลงปโปรดเอาไว้หนึ่งเพลงพี่น้องมีเพลงปโปรดไหมคะหรือว่าเวลาที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะออปกติแล้วเวลาเวลาคนจะไปร้องคาราโอเกะใช่ไหมคะเวลาคนจะไปร้องคาราโอเกะมันต้องมีเพลงเพลงเด็ดสักเพลงหนึ่งที่ฉันจะสามารถโชว์ได้ อันนั้นนะ่ะคือในโลกของคาราโอเกะแต่ว่าในโลกของฝ่ายวิญญาณมันต้องมีอย่างน้อยหนึ่งเพลงที่เราร้องได้แบบหลับตาก็สามารถร้องได้พี่น้องลองบอกสักหนึ่งเพลงที่เป็นเพลงโปรดของพี่น้องให้ฟังได้ไหมคะว่าพี่น้องมีเพลงโปรดอะไรบ้างเอ่ยเวลาที่มีปัญหาซอนค่าไว้มีอะไรบ้างะคะ พรุ่งนี้อยู่ในอ้อมกอดเห็นไหมเราเวลาที่เรารู้สึกว่าเศร้าเวลาที่อะไรที่มันรู้สึกว่าตกต่าลงอ่ะพี่น้องสามารถยกชูขึ้นมาได้ด้วยบทเพลงสรรเสริญแต่ถ้าพี่น้องไม่ไม,ไม่ไม่สามารถจดจําได้อ่ะมันจะทําให้พี่น้องยากในการที่จะสรรเสริญหรือว่าเข้าถึงพระนามของพระเจ้านะคะดังนั้นนี่เป็นประการที่หนึ่งที่บอกว่า การอัศจรรย์แห่งการสรรเสริญก็คือว่าการสรรเสริญน่ะป้องกันเราจากวาจาในแง่ลบแล้วก็ป้องกันเราจากความคิดในแง่ร้ายของแถมก็คือทําให้เราอายุยืนยาวแล้วก็เห็นสิ่งดีที่มาจากพระเจ้าอันนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับประการแรกเรามาดูประการที่2ด้วยกันเรามาดูประการที่สองว่า พระพรหรือว่าการอัศจรรย์ของพระเจ้าที่ที่เกิดขึ้นในในการนมัสก,การหรือว่าในการสรรเสริญเนี่ยคืออะไรซึ่งจริงๆบทเรียนตรงนี้เป็นบทเรียนที่เป็นพื้นฐานมากแต่ว่าพอเวลาอินอัดคลิปของผู้เชื่อใหม่ก็เลยอยากจะให้เราได้มีโอกาสรู้ไปด้วยกันนะฮะในประการที่2ก็คือว่าการสรรเสริญทำให้ศัตรูงเงียบเสียงลงการสรรเสริญทําให้ศัตรูงเงียบเสียงลง ในวิวณ์บทที่12นะคะเราดูด้วยกันนะคะในวิวณ์บทที่12ข้อที่10นะคะวิวณ์บทที่12ข้อที่10คือเรากําลังจะพูดว่าอาัศาจรรย์ของการสรรเสริญน่ะนอกจากเป็นการที่ทําให้เราไม่พูดลบแล้วก็ไม่คิดลบแล้วน่ยการสรรเสริญยังทําให้ศัตรูเงียบเสียงลงในพระธรรมวิวณ์บทที่12ข้อที่10บันทึกว่า และข้าพระเจ้าได้ยินเสียงดังขึ้นในสวรรค์ว่าบัดนี้ความรอดและฤทธิดเดชและราชนจาจักรแห่งพระเจ้าของเราและอำนาจพระคริสต์ของพระองค์ได้มาถึงแล้วเพราะว่าผู้ที่กล่าวโทษพวกพี่น้องของเราต่อพระพักพระเจ้าทั้งกลางวันกลางคืนนั้นก็ได้ถูกผลักทิ้งลงไปแล้วใน,ในพระคัมภีร์ตอนนี้สิ่งที่อยากจะหนุนใจเราก็คือว่าศัตรูของเราคือใครศัตรูของเราก็คือมารซาตานและลักษณะของมารซาตานตามพระธรรมวิว ก็คือว่ามาซาตานเป็นพวกที่ชอบกล่าวโทษพี่น้องของตนเองและพระคัมภีร์บอกว่ามันกล่าวโทษพี่น้องมันกล่าวโทษเราเนะี่ยแหละมันกล่าวโทษมนุษย์ต่อนหน้าพระพักของพระเจ้ามันทํางานตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนมาซาตานเนี่ยทำงานแบบไม่หยุดพักเลยนะคะมาซาตานทํางานแบบไม่หยุดพักและการทํางานอันหนึ่งที่มันทําอยู่ตลอดเวลาก็คือว่ามันฟ้องเรื่องราวของเราต่อนหน้าพระ ño. เจ้าดังนั้นในในตรงนี้เนี่ยอยากจะมาหนุนใจว่า วิถีของมาซาตานจะมีอยู่สองวิถีหนึ่งก็คือว่ามาซาตานเขาเขาเรียกว่าไงนะคือมนุษย์ถูกสร้างให้น,นมัสการพระเจ้าและเมื่อไหร่ก็ตามที่มาซาตานมันเห็นมนุษย์มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าหรือนมัสการพระเจ้ามันทนไม่ได้มันทนไม่ได้มานมันขี้อิจฉาบอกคนข้างข้างว่าขี้อิจฉาอันนี้ไม่ได้ว่าเขาว่ามารให้เขาฟังออันนี้ไม่ได้ว่าเขาว่ามารให้เขาฟังมารเนมันขี้อิจฉา พอมันเห็นมันเห็นคนรักกันไม่ได้ไงมันเห็นเรารักรักพระเจ้าไม่ได้พอความขี้เฉาของมันมันก็เลยส่งยุทธวิธีในการขัดขวางทํายังไงก็ได้ที่คนจะไม่นมัสการพระเจ้าอะไรบ้างละ่ะทําให้คนไม่นมัสการพระเจ้าอะไรเป็นสาเหตุให้พี่น้องไม่มาบสถในวันอาทิตย์คะนั่นไงคือสิ่งที่มาส่งมาเพื่อขวางไม่ให้เรานมัสการ อะไรก็ตามนั่นคือสิ่งที่มารส่งมาขวางไม่ให้เรานมัสการเพราะมันไม่ชอบใจที่มนุษย์ได้เชื่อมโยงชีวิตของเขากับพระเจ้าแล้วมานน่ยมันพยายามที่จะดึงเราไม่ให้นมัสการพระเจ้าแต่หันไปนมัสการสิ่งอื่นทุกวันนี้เราใช้เวลาในโลกอ,อินเทอร์เนต็ตใน1วันประมาณกี่ชั่วโมงคะจริงๆมันมีสถิติไว้นะพอดีไม่ได้เอามาโดยพื้นฐานคนเราอยู่กับโลกอ,อินเทอร์เนต็ตหนึ่งวันประมาณ สองชั่วโมงไหมหรืออันนี้ไม่แน่ใจบรไม่ได้เอาสถิติมาโดยประมาณเท่าไหร่นะ <c oughs> พี่เมย์รู้ได้ไงอะ่ะ <c oughs> อ๋อพี่มเมย์แชทครั้งก่อนเยี่ยมยอดมากเลยพี่เมย์ไปหาข้อมูลมาแล้วบอกว่าคนในสมัยนี้ส่วนใหญ่เราใช้เวลาในโลกอินเทอร์เน็ตหนึ่งวันต่อสองชั่วโมง <c oughs> <c oughs> ประมาณสามชั่วโมงเอาเงี้ยห้หถัด <c oughs> ผัดไป 5, 5้นาที ในหนึ่งวนันเราใช้เวลาอยู่กับโลกอินเทอร์เน็ตประมาณ3ชั่วโมงคําถามที่เราถามตัวเองเราใช้เวลากับพระเจ้ากีนก่นาทีอย่าไปบอกว่ากี่ชั่วโมงเลยกี่นาทีเราเคยมีความรู้สึกว่าอุ้ยอธิษฐานดีกว่ารู้สึกอยา,ากจะอธิษฐานเคยไหมคะที่แบบว่าหลับตานะอินอินเคยเลยสมัยก่อนแบบหลับตาอธิษฐานแล้วก็แล้วก็ธิฐานทุกเรื่องแล้วก็ธิฐานแบบยาวนานมากเลยโอ้ยวันนี้อธิษฐานได้ยาวนานลืมตาขึ้นมาหนาที <laughs> มันมันมันจะมีความรู้สึกแบบมันมีความเ,าเป็นเรื่องของโลกฝ่ายวิญญ,ญาณนอะเราทําอะไรก็ได้ทําไปสิ่เราจะเพลิดเพลินจเจริญสุขแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าสู่มิติฝ่ายวิญญ,ญาณเข้าเฝ้าพระเจ้ามันมันจะพยายามขวางไม่ให้เราเข้ามาในทุกวิถีทางเพราะอะไรมันรู้ไงว่าเราจะได้ดีเพราะสิ่งนั้นแต่มันไม่อยากให้เราได้ดีมันเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือมันขี้อิจฉา มันขี้อิจฉามันขัดขวางไม่ให้คนของพระเจ้าเข้าหาพระเจ้าแต่มันมีอีกอย่างหนึ่งนะคะสาหรับชีวิตของมารซาตานนอกจากขี้อิจฉาแล้วคือมันขี้ฟ้องบอกคนัข้างว่าขี้ฟ้องมันขี้ฟ้องก็คือพระคัมภีร์วิวร์เนี่ยบอกว่ามันฟ้องมันฟ้องชีวิตของเราทั้งกลางวันและกลางคืนมารมันไม่ได้มีหยุดพักในการทํางานเลยนะคะดังนั้นก็คือว่าถ้าเราเราเราเป็นภาพสะท้อนของพระเจ้าอย่า ใช้ชีวิตของเราสะท้อนลักษณะของมารไม่ว่าจะเป็นขี้อิจฉาหรือไม่ว่าจะเป็นขี้ฟองแบบนี้ไม่ใช่ลูกพระเจ้าอันนั้นคือลูกผีลูกมารนะคะลูกผีลูกมารก,ก,ก็อย่าไปทําในแบบนั้นแต่กลับมาดูว่าแล้วศัตรูของเราคือมาซาตานที่มันฟ้องผิดอยู่ตลอดเวลา่ะ เราจะมียุทธวิธีอะไรในการที่จะปิดปากของมารซาตานในสดุดีบทที่8นะคะข้อที่2นะคะสะดุดีบทที่8ข้อที่2ถ้าในเวอร์ชั่นของ1971จะบันทึกว่าโดยปากของเด็กอ่อนและทารกพระองค์ทรงตั้งป้อมปราการพราะคู่อริของพระองค์เพื่อระงับยับยัง้งศัตรูและผู้กระทำการแก้แค้นอันนี้เป็นเวอร์ชั่น1971นะคะ ไม่ได้ฉายนี่แสดงว่าต้องมีการขึ้นมาให้เลื่อนรถหรือเปล่าใช่ไหมคะเลื่อนรถใครคะเดี๋ยวบอกให้เลย เพราะว่าถ้าไม่ฉายเนี่ยแสดงว่าจะต้องมีพี่น้องอขั้นเวลานิดนึงนะคะจอดรถจอดลากด็ดูดูดูนิดนึงอย่าไปจอดขวางในบ้านใน,ในแ,ถแถบนี้แล้วก็เนื่องจากตอนนี้เราเราไม่ได้มีคนในการที่จะดูแลรถให้กับเรานะ,ะมันจึงมีปัญหาหลายๆอย่างเกิดขึ้นแล้วก็เราเมื่อกี้ในสดุดีบทที่8ข้อที่2นะคะแล้วก็ในเวอร์ชัน1น7 9 7 1อาจจะไม่เคลียร์เท่าไหร่1971อาจจะไม่เคลียร์เท่าไหร่ เราต้องไปดูในเวอร์ชั่นพระคัมภีร์ฉบับอธิบายนะะในสดุดีบทที่8ข้อที่2จะบันทึกว่า mm. พระองค์ทรงตั้งที่มั่นเพื่อต่อสู้กับเหล่าศัตรูของพระองค์ผ่านการสรรเสริญของเด็กและทารกเพื่อทำให้ศัตรูและคนที่เครียดแค้นเงียบไป mm. พระคัมภีร์ตอนนี้บอกเราเลยถึงความอัศจรรย์แห่งการสรรเสริญก็คือว่า เมื่อไหร่ที่คนของพระเจ้าส่งเสียงสรรเสริญเมื่อนั้นปากของศัตรูจะต้องปิดไปไอ้ที่มันเคยฟ้องพระเจ้ากลางวันกลางคืนฟ้องพระเจ้าตลอดเวลาถึงความแย่ของเราหรือว่าความผิดบาปของเราที่บางทีผ่านไปเป็น1ิปีก็แล้ว20ปีก็แล้วยังมีคนฟ้องอยู่ เราเราเราจะหยุดปากเหล่านั้นได้ยังไงโดยการที่เราสันเสลเสิญพระเจ้าพระคัมภีร์ท้าทายว่าขนาดเด็กและทาลกถ้าเขาได้เปล่งเสียงสันเสลเสิญพระเจ้าวะศัตรูยังหยุดเลยมันไม่ได้เรื่องประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครเป็นคนสรรเสลเสิญคุณจะอายุเท่าไหร่คุณจะเชื่อพระเจ้านานหรือคุณจะเพิ่งเชื่อพระเจ้าถ้าคุณมีความเชื่อและคุณส่งเสียงสันเสลเสิญคุณสามารถปิดปากศัตรูได้อยากได้ไหมคุณแจนเนี่ย อยากได้ต้องได้ค่ะอยากได้ต้องได้คือเราจะบอกว่าการสรรเสริญปิดปากมานได้และถ้ากลับกันล่ะทำไมรอบข้างของเรามานมันส่งเสียงตลอดเวลาทำไมมีแต่ปัญหาทำไมมีแต่ความสับสนทำไมมีแต่ความวุ่นวายมีแต่เรื่องมารซาตานมันส่งเสียงตลอดเพราะอะไรเพราะเราไม่ยอมส่งเสียงถ้าเราส่งเสียงมานเงียบเสียง แต่ที่มันไม่เงียบเสียงเพราะคนของพระเจ้าเงียบเสียงต่อพระเจ้าและนี่เป็นกุญแจ ER หลายคนทีมงานหรือใครที่อยู่ด้วยกันจะบอกว่าเพลาเๆเรื่องงานหน่อยเพราะว่ mm. าราู้สึกว่าแบบจัดเต็มจัดหนักในทุกเดือนทุกสัปดาหา์ทำไมคริสตจักรจึง mm. ต้องให้มีการอธิษฐาน mm. มีการสรรเสริญพระเจ้าบ,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 แบบ่อยๆทุกวันอังคารไม่ว่าพี่น้องจะรู้ไม่รู้ก็ตามทีมงานจะมีการอธิษฐานเผื่อพี่น้องที่อยู่ในคริสตจักร ทุกวันไม่ใช่ทุกวันพุธอย่างน้อยพุธละหนึ่งครั้งต่อหนึ่งเดือนเรามีการอธิษฐานลุงอรุณตั้งแต่ตีห้าครึ่งจนถึงหกโมงครึ่งเราอธิษฐานเบื่อพี่น้องและให้มีเสียงสรรเสริญแล้วก็วันศุกร์เรามีการอธิษฐานออนไลน์ในห้องนี้มีการส่งเสียงถึงพระเจ้าและทําไมเราต้องให้พี่น้องช่วยกันเผยแพร่เรื่องราวของการสรรเสริญยิ่งมีการสรรเสริญมากเท่าไหร่จากคฤตจักรของพระเจ้า สมาชิกในคริสจจักรจะได้รับการปกป้องมากขึ้นเท่านั้นและในทุกวันเสาร์เราทําอะไรทีมนมัสการทําอะไรในทุกวันเสาร์มีสองรอบนมัสการสรรเสริญส่งเสียงให้กับพระเจ้าทุกวันอาทิตย์เรามีนมัสการสองรอบทั้งหมดทั้งปวงถามว่าคริสจจักรมีสิ่งเหล่านี้เพื่ออะไรพอฟังสองสองคนนี้ตอบเลยลืมเลยว่าเราจะพูดว่าอะไร คือเราทําเพื่อที่จะให้มานมันเงียบเสียงลงไงคะเราทําเพื่อที่จะให้มานมันเงียบเสียงลงแล้วก็ถ้าในภาพรวมของเราอ่ะเราเราแต่ละคนมีความสุขอ่ะทั้งสังคมหรือว่าทั้งคริสตจักรก็จะมีความสุขดังนั้นในเรื่องของการสรรเสริญหรือการนมัสการพระเจ้าหรือการอธิษฐานอ่ะมันไม่มีหรอกมากไปมีแต่น้อยไปเท่านั้นแหละ และเมื่อไหร่ที่เราทําน้อยมาซาตานมันก็สามารถมีช่องเวลาเนี่ยมีช่วงหรือมีช่องในการที่จะทําร้ายเราได้มากขึ้น1เปโตค่ะเรามาดูด้วยกัน1เปโตบทที่5ข้อที่8ถึงข้อที่9ท่านทั้งหลายจงสงบใจระวังระววยให้ดีด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆดุดสิงคำลามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได จงต่อสู้กับศัตรูนั้นด้วยใจมั่นคงในความเชื่อเพราะว่าพวกพี่น้องทั้งหลายของท่านทั่วโลกก็ประสบความทุกข์ยากแบบเดียวกันเอาละ่ะพระคัมภีร์บอกว่าอะไรพระคัมภีร์บอกว่ามารมันวนเวียนอยู่รอบๆเราเวลานี้มันอยู่ไหมอยู่มันอยู่ทุกเวลาแหละมันอยู่บางครั้งเรายืนเทศนาแบบนี้พอมารอยู่ปุ๊บบางคนก็เริ่มคิดถึงเรื่องอาหารเที่ยงแล้วเอ๊ะเที่ยงนี้กินอะไรนะเ <c oughs> <laughs> มื่อไรจะเทศจบสักทีนะ เ <anca> นี่ย <coalition> คือมารมันวนเวียนอยู่รอบๆเราแล้วก็พระกัมพีบอกว่ามันจะหาคนที่มันกัดกินได้นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่ามีคนที่มันกัดกินไม่ได้มันมันอยู่รอบๆและหาคนที่มันจะกัดกินได้หมายความว่ามีคนที่มันจะกัดกินไม่ได้ด้วยคนที่มันกัดกินได้คืออะไรคนที่เงียบเสียงของการสารรเสริญ เมื่อไหร่ที่คุณเงียบเสียงของการสรรเสริญเสียงของมาซาตานมันจะขู่คำรามอยู่รอบตัวเรามากเลยดังนั้นก็หนุนใจนะคะว่าอย่าอย่างเงียบเสียงต่อสู้กับมันด้วยการสรรเสริญไม่รู้จะสู้กับมันด้วยอะไรก็สู้กับมันด้วยปากและใจของเราที่รักพระเจ้านี่แหละแล้วก็ในพระธรรมเฉลยธรรมยัตินะคะในพระธรรมเฉลยธรรมยัติบทที่25ข้อที่17ถึงข้อที่19 เฉลยธรรมยัิบทที่25ข้อที่17ถึงข้อที่19บอกว่าจงระลึกถึงการที่คนอามาเลกอามาเลกนี่เป็นชื่อกลุ่มคนบางกลุ่มคนซึ่งพูดกันหลายครั้งแล้วว่าเชื้อสายของคนกลุ่มนี้ก็คือมาจากความเกลียดชัง มาจากความเกลียดชังนะฮะจงระลึกถึงคนอเมเลกที่กระทาแก่ท่านทั้งหลายตามทางที่ท่านออกจากอียิปต์เขาได้ออกโจมตีท่านตามทางเมื่อท่านอ่อนเพลียเมื่อยล้าและตัดตอนพวกที่อยู่รังถ้ายเขาไม่ได้ยำเกรงพระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านประทานให้ท่านหยุดพักจากศัตรูที่อยู่รอบข้างแล้วในแผ่นดินที่พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านเป็นมรดกให้เป็นกรรมสิทธิ์ท่านทั้งหลายจงทําลายล้างคนอเมเลกเสียให้ เสียจากความทรงจำภายใต้ฟ้าอย่าลืมเสียคือกำลังจะหนุนใจตรงนี้บอกว่า,าการที่เวลาที่มารซาตานอ่ะเอามาแลกเนี่ยถือว่าเป็นศัตรูสำหรับคนของพระเจ้าศัตรูของเราก็คือมารซาตานนี่แหละและในพระคัมภีร์เฉลยธรรมญาติบทที่25ในเฉพาะข้อตรงนี้บอกการทำงานของมารซาตานว่ามารซาตานมันโจมตีเราได้บ่อยมากคือเมื่อไหร่หนึ่ง เมื่อเราไงพระคัมภีร์บอกว่าอะไรมารจะมารซาตานโจมตีเมื่อเราอ่อนเพลียเคยไหมที่แบบเวลาที่แบบอ่อนเพลียเหนื่อยเกินไปที่จะสรรเสริญพระเจ้าเหนื่อยเกินไปที่จะอธิษฐานไม่มีแรงอ่านพระคัมภีร์เพลียเพลียมาไม่ถึงโบสถ์เมื่อไหร่ที่เราอ่อนเพลีย เรารู้เลยว่าช่วงนั้นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่มาซาตานจะโจมตีเราดุนใจนะคะอ่อนเพลียเมื่อไหร่เราเราจะต้องเอาชนะตัวเองอะ่ะคุณคุณเพลียในเรื่องอะไรก็ได้แต่คุณจะต้องไม่เพลียในการเข้าหาพระเจ้าอะ่ะแล้วก็มาซาตานนอกจากโจมตีเราเวลาที่เราอ่อนเพลียแล้วก็คือว่ามาน่ะมันตัดตอนคนที่อยู่ลังท้ายพี่น้องเคยดูหนังที่แบบหนังหนังผีหรือว่าหนังฆาตกรรมอะไรไหมคะ เวลาสมมติเรามีหมู่คณะกันเยอะๆคนที่โดนก่อนคือคนประจำพวกไหน <c oughs> <c oughs> รู้ไหมว่าหนังทุกเรื่องก็เอามาจากพระกัมพนีนี่แหละ <c oughs> เดินล้างท้าย <c oughs> เดินไปเดินมาอยู่ดีๆหัวเขาไปถึงนู่นหัวเขาไปถึงที่แล้วคนท้ายไปไหนเอามานงาบไปกินแล้วเหมือนกันในในชีวิตของเราอะระวังเวลาที่เราเดินตามพระเจ้าอะอย่าอยู่ท้ายแถวบอกคนข้างๆว่าอย่าอยู่ท้ายแถว คือคือเราต้องเดินไปด้วยกันกับคนกลุ่มมากนะอย่าอยู่ท้ายแถวแล้วก็ไม่ใช่แค่หนังนะเวลาพี่น้องเคยดูสารคดีไหมคะอินเน่ชอบดูสารคดีคนก็คือหนังและก็ชอบดูสารคดีสัตว์สารคดีสัตว์เนี่ยสัตว์ตัวที่อ่อนแอหรือว่าสัตว์ตัวที่แยกออกจากฝูงอะเยคยเห็นไหมคะสัตว์ที่เขาแข็งแรงหรือว่าสัตว์ที่เป็นเป็นนักล่าเนี่ย เขาก็จะโจมตีสำหรับสัตว์ที่มันหลงฝูงสัตว์ที่หลงฝูงอ่ะจะไม่มีพลังของการอยู่ร่วมกันมันมีในหลายๆคลิปอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าสัตว์ฝูงใหญ่แม้ว่าเป็นสัตว์ที่อ่อนแอแต่คุณรวมพลังกันทั้งฝูงคุณสู้กับศัตรูได้แต่ต่อให้เป็นสัตว์ที่แข็งแรงแต่วันหนึ่งที่คุณไม่มีพลังของการรวมกันเป็นฝูงอ่ะ คุณสามารถถูกตัดตอนได้และนี่คือสิ่งที่มารซาตานจะทำในชีวิตของเราดังนั้นอย่าไปอยู่รังท้ายนะอย่าไปอยู่รังท้ายต้องเดินมาด้วยกันต้องเกาะกลุ่มด้วยกันแล้วก็นอกจากรังท้ายแลวคือมารซาตานโจมตีเราตอนไหนตอนที่เราไม่ยำเกรงพระเจ้าคนที่ยำเกรงพระเจ้ามันจะอดไม่ได้หรอกในการที่จะสรรเสริญและก็นมัสการพระเจ้าดังนั้นวันนี้เป็นคำถามของเรานะเป็นคำถามที่เราจะถามตัวเองว่าอะไรเป็นจุดอ่อนของเราที่เปิดโอกาสให้มารโจมตี เราเหนื่อยเกินไปหรอในการที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าเราเรากำลังเดินล้างท้ายคนอื่นๆหรือเปล่าหรือเรากำลังขาดความยำเกรงเมื่อไหร่ที่ทำในสิ่งเหล่านี้มานมันจะส่งเสียงดังขึ้นแล้วมันก็จะทำร้ายเราได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ว่าเราสามารถต่อสู้กับมานได้ด้วยคำอธิษฐานแล้วก็การสรรเสริญ เรายังจําเรื่องราวของดานเนียนได้ไหมคะต้องไปอ่านในพระธรรมดานเนียนในตอนนั้นน่ะที่คนจ้องจ้องโจมตีดานเนียนเนื่องจากความประพฤติเขาดีงามมากโจมตีอะไรไม่ได้โจมตีเรื่องพระเจ้าได้อย่างเดียวออกกฎหมายมาว่าห้ามอธิษฐานกับพระอื่นใดนะยกเว้นให้อธิษฐานเอ่ยนามกษัตริย์เท่านั้นแต่ว่าดานเนียนกลัวที่ไหนใช่ไหมดานเนียนกลัวที่ไหนดานเนียนเปิดประตูเปิดหน้าต่างแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ ในที่สุดดานิเอลก็ถูกจับไปโยนในถ้ำสิงจับไปโยนในถ้ำสิงโปรเจคเตอร์ดับไปนะฮะจับโยนไปในถ้ำสิงแล้วก็เกิดอะไรขึ้นพระเจ้าอ่ะปิดปากสิงและคำว่าพระเจ้าปิดปากสิงคืออะไรเพราะชีวิตของดานิเอลคือชีวิตของการสรรเสริญไงเขาไม่กลัวความตายคนที่ไม่กลัวความตายและคนที่เคารพยำเกรงพระเจ้าเขาก็จะไม่ตายจริงๆนะคะ นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทำกับดานียลและในชีวิตของเราเนะี่ยวันนี้อในทั้งในโลกฝ่ายวิญญาณแล้วก็ในในโลกของความเป็นจริงอะถ้าเรากำลังถูกศัตรูโจมตีใช่ศัตรูของเราจริงๆก็คือมารซาตานแต่บางครั้งมารซาตานมันก็ไม่ได้ลงมือด้วยตัวเองมันลงมือผ่านมนุษย์ด้วยกันวันนี้ถ้าเราถูกโจมตีจากมนุษย์รอบข้างเขาส่งเสียงไม่หยุดอะเราก็ลองส่งเสียงกับพระเจ้าไม่หยุดบ้างสิคะแล้วมารนะ่ะ มันจะต,ต้องเงียบเสียงเพราะฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าอ่ะใหญ่ยิ่งที่สุดนะคะอันนี้เป็นประการที่2องแลาดู3-4นี้เป็นสั้นๆน,นะ,ะประการที่3เราเราวันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของการอาศาัศจรรย์อาศาัศจรรย์แห่งการสารรเสริญถูกไหมคะก็คือว่า1การสารรเสริญเนี่ยจะทําให้เราป้องกันคําพูดในแง่ ลบหรือว่าความคิดในแง่ร้ายแล้วก็การสรรเสริญจะทําให้ศัตรูของเราเงียบเสียงลงเรามาดูประการที่3นะคะการสรรเสริญเป็นการสร้างกําแพงฝ่ายวิญญาณป้องกันการโจมตีจากมารอันนี้ยาวนิดหนึ่งนะคะการสรรเสริญเป็นการสร้างกําแพงฝ่ายวิญญาณป้องกันการโจมตีจากมารเราเราต้องรู้อย่างหนึ่งในพระธรรมยอห์นคือมีหลายข้อไม่ได้ส่งมันคิดได้เลยนี่ในพระธรรมยอห์นบท10ข้อที่10เนี่ยขโมยมาเพื่ออะไร รักฆ่าและทำลายขโมยก็คือมาซาตานนี่แหละมารมันขี้ขโมยเวลาสมมุติว่าเราคิดถึงใจของขโมยอ่ะเพราะเราไม่ได้เป็นคนขโมยถูกไหมฮะแล้ขโมยจะขึ้นบ้านไหนคุณคิดว่าถ้าสวมหัวใจว่าเราเป็นขโมยเราจะเลือกบ้านแบบไหนเราจะเลือกบ้านที่มันไม่มีรั้วรอบขอบชิดไง ถ้าบ้านที่มีกำแพงเยอะๆกำแพงหนาหลายชั้นในในสมัยโบราณใครเกิดในยุคสมัยโบราณเดียวกันก็คือว่าสมัยก่อนในบ้านต่างจังหวัดนาะเวลากลัวเนี่ยข้างบนข้างบนรั้วบ้านจะต้องมีอะไรแ <c oughs> สดงว่าเกิดคนคนละยุคสมัยกับข้าพเจ้า <Okay. S 1> อ่ะไทยซิใครจะไทยถูกเกิดยุคเดียวกันในบ้านนอกบ้านนอกเลยนะในแบบบ้านนอกบ้านนอกอ่ะ <c oughs> ที่รั้วไม่ใช่รั้วน้า เศษแกอยู่ยุคเดียวกันโอเคในในสมัยบ้านข้าพเจ้าที่แถวต่างจังหวัดนะฮะถ้าคนกลัวขโมยจะขึ้นบ้านเขาก็จะเอาเศษแก้วนี่แหละไปเออไปไปไปทำเป็นรั้วแล้วแล้วขโมยมันก็จะไม่กล้าเข้าใช่ไหมก็ไปเลือกบ้านที่ไม่มีเศษแก้วดีกว่าเอาล่ะกลับมาที่เรื่องของเราชั้นใดก็ชั้นนั้นทุกวันนี้มาซาตานมันก็เหมือนขโมยที่กำลัง จ้องบ้านของเราอยู่บ้านของเราคือชีวิตของเราและบ้านไหนล่ะที่ขโมยหรือมาซาตานมันเข้าได้ง่ายคือบ้านที่คุณไม่เคยล้อมรั้วให้กับชีวิตของคุณเลยคุณไม่เคยอธิษฐานกับพระเจ้าคุณไม่เคยสรรเสริญพระนามของพระเจ้าบ้านที่ไม่มีรั้วนะ่ะมันก็ล่อดแหลมมากกว่าบ้านที่มีรั้วชีวิตที่ปราศจากรั้วฝ่ายวิญญาณนะ่ะมันก็โจมตีแตกได้ง่ายนะคะดังนั้นอัศจรรย์ของการ สรรเสริญก็คือว่าในในมิติที่เรามองไม่เห็นน่ะเวลาที่เราสรรเสริญพระนามของพระเจ้าเวลาที่เราอธิษฐานเวลาที่เรานมัสการน่ะมันพระเจ้ากําลังสร้างกําแพงฝ่ายวิญญาณที่มนุษย์ด้วยกันมองไม่เห็นแต่มารมองเห็นและเวลามันมองเห็นมันเข้าหาเราไม่ได้นะฮะในพระธรรมโยบนะเราไปดูในพระธรรมโยบบทที่หนึ่งข้อที่ห้ากับข้อที่สิบโยบบทที่หนึ่งข้อที่ห้ากับข้อที่สิบบอกว่า และเมื่อมีการเลี้ยงเวียนครบรอบแล้วโยบก็จะใช้ให้ไปทำพิธีชำระตัวเขาทั้งหลายให้บริสุทธิ์และท่านตื่นแต่เช้ามืดถวายเครื่องบูชาตามจำนวนของเขาทั้งหมดหมายถึงลูกเขานั่นแหละนะเพราะยอบกล่าวว่าชะลอยบุตรของข้าพเจ้าได้กระทำบาปและแช่งดาบพระเจ้าอยู่ในใจยบจึงกระทำดังนั้นเรื่อยมาวิถีของโยบก็คือเป็นวิถีของคนที่เป็นพ่อแม่เป็นวิถีของคนที่เป็นผู้นำครอบครัวเขานึกถึงคนในครอบครัวโยบนึกถึงลูกยบ นึกถึงครัวเรือนและสิ่งที่ยยบทำคืออะไรสรรเสริญถวายเครื่องบูชาเป็นการสร้างอาณาจักรของพระเจ้าในในครอบครัวและในข้อที่10บอะ ตอนที่มารจะโจมตีคือมารเนื่องจากว่าประโจมตีไม่ได้เลยไปฟ้องพระเจ้าไงแล้วก็คําที่มารซาตานได้พูดเอาไวใใ้ในข้อที่สิเนี่ยก็คือว่าพระองค์ไม่ได้ทรงกั้นรั้วรอบตัวเขาและครัวเรือนของเขาและทุกสิ่งที่เขามีอยู่เสียทุกด้านหรือพระองค์ได้ทรงอํานวยพระพรงานน้ํามือของเขาและฝูงสัตว์ของเขาได้ชวีขึ้นในแผ่นดิน สิ่งที่โยบทําทุกวันกับพระเจ้าคือการสรรเสริญคือการนมัสการและสิ่งนั้นมันส่งผลให้อะไรส่งผลให้พระเจ้าล้อมรั้วรอบชีวิตของโยบล้อมรั้วรอบครอบครัวของโยบล้อมรั้วอยู่เหนือทรัพย์สินและทรัพย์สมบัติของโยบ แต่ที่โยบถูกโจมตีได้เพราะเป็นการอนุญาตจากพระเจ้าแต่ถ้าพระเจ้าไม่อนุญาตมานถึงขั้นต้องมาฟ้องเลยที่โจมตีย่อบไม่ได้เพราะอะไรพระเจ้าล้อมรั้วป้องกันเขาและรั้วนี้มาจากไหนรั้วนี้มาจากการสรรเสริญและการอธิษฐานและการนมัสการของเราในวันต่อวันคำถามที่เราถามตัวเองคือเรามีรั้วบ้านแล้วยังรั้วฝ่ายวิญญาณของเราอ่ะ ไม่ใช่แค่ชีวิตส่วนตัวของเรานะคะฐานะของการเป็นพ่อเป็นแม่เรามาดูนะในอิสยาบทที่6 0อ,อิสยาบทที่62ข้อที่6นะคะโอเยรูซาเล็มเอ๋ยบนกำแพงของเจ้าเราได้วางยามไว้ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนเขาทั้งหลายจะไม่ระงงับเสียงเลยเจ้าทั้งหลายผู้คอยฟื้นความทรงจำของเระอเจ้าไม่ต้องหยุดพักพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าอะไรในรั้วของเราอะในกำแพงชีวิตของเราอะให้ส่งเสียงอย่าหยุดพัก เพราะคู่แข่งและศัตรูของเรามันไม่หยุดพักเลยดังนั้นในชีวิตของเราในกำแพงลัวของเราอ่ะ อธิษฐานกับพระเจ้าทุกวันนะคะตื่นเช้ามาอธิษฐานก่อนนอนอนธิษฐานไปที่ไหนทําอะไรอธิษฐานสรรเสริญพระนามของพระเจ้าเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราเงียบเสียงศัตรูของเราจะเสียงดังและในพระธรรมเอเสเคียวบทที่22นะคะข้อที่30บอกว่าและเราก็แสวงหาคนและเรา,เาและเราก็แสวงหาสักคนหนึ่งในพวกเขาที่จะสร้างกำแพงและยืนอยู่ในช่องโหว่ต่อหน้าเราเพื่อแผ่นดินนั้นเพื่อเราจะไม่ได้ทําลายมันเสียแต่หาไม่ได้ซัก คนเดียวพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงว่าพระเจ้าะมองหาใครสักคนหนึ่งนะที่จะมาอุดรูรั่วกำแพงต่างๆที่มันกำลังมีรั่วถ้ามีเพียงแค่คนเดียว่พระเจ้าก็จะอวยพรและจะไม่มีการพังทำลายเกิดขึ้นแต่อน,นิจจาในข้อพระคัมภีร์ตอนนี้พระเจ้าบอกว่าแม้คนเดียวพระเจ้าก็มองไม่เห็น คำถามนี้พ,ะพระวจ,จนะตอนนี้มาถึงเราในฐานะของการเป็นพ่อแม่เราในฐานะของการเป็นผู้ปกครองเราในฐานะของการเป็นสามีและเป็นภรรยาหรือเป็นลูกก็ตามถ้าพระเจ้าถามถามครอบครัวของเราะถามเราว่าพระเจ้ามองดูว่าขอแค่ใครสักคนในครอบครัวของเรานะเป็นคนหนึ่งที่จะอุดรูรั่วเพื่อไม่ให้มาซาตานโจมตีอ่ะพระเจ้ามองเห็นไหม ถ้าพระเจ้ามองเห็นและมีใครสักคนหนึ่งที่สร้างรั้วแบบนี้ให้กับคนในครอบครัวของเราทุกวันครอบครัวของเราจะไม่ถูกโจมตีและนี่คือความรับผิดชอบในฐานะที่เราเป็นผู้นำครอบครัวคำอธิษฐานของคุณพ่อคุณแม่มีผลต่อลูกนะคะเชื่อพอดีเห็นบอยเชื่อว่าแม่เล็กคงอธิษฐานเผื่อบอยทุกวัน จนวันหนึ่งจากบอยไม่สามารถหยุดงานวันอาทิตย์บอยก็หยุดงานวันอาทิตย์ได้และก็สามารถมามีส่วนในการรับใช้ได้เชื่อเถอคะ่ะลูกๆทุกคนที่อยู่ที่นี่พ่อแม่ของคุณันท่ะอธิษฐานเพื่อคุณ นี่คือเป็นความรับผิดชอบที่ที่เรามีต่อพระเจ้าแล้วก็ประการสุดท้ายนะคะประการสุดท้ายเราเราเรากำลังพูดถึงเรื่องของอัศจรรย์ของการสรรเสริญประการที่1ก็คือป้องกันคําพูดในแง่ลบแล้วก็ความคิดในแง่ร้ายอันที่2ก็คือว่าหยุดเสียงของหมาซาตานอันที่3ก็คือว่าเป็นการร้อมรั้วอ่ล้อมรั้วอ่ในฝ่ายวิญญาณนะคะประการที่4ประการสุดท้ายการสรรเสริญน่ะทให้พระเจ้าเปลี่ยนสถานการณ์ การสารรเสริญทําให้พระเจ้าเปลี่ยนสถานการณ์ซึ่งในในตรงนี้เคยหนุนใจกันมาหลายรอบแล้วนะคะก็แค่จะมีตัวอย่างสําหรับ2อสตัวอย่างนะคะที่จะหนุนใจให้ฟังว่าเวลาที่เราเจอกับสถานการณ์แย่ๆหรือสถานการณ์ร้ายๆหรือว่าคนร้ายๆเนี่ย เราเราไม่รู้จะพลิกสถานการณ์นั้นได้ยังไงอะ่ะก็ลองใช้คําสรรเสริญพระเจ้าจะพลิกสถานการณ์ให้กับเราและพระเจ้าทําแบบนี้ครั้งแล้วครั้งเล่านับไม่ถ้วนมาดูอย่างน้อย3กรณีกรณีของยาโคบแล้วก็เอซาวนะ กรณีของยาโคบและก็เอสาวจะอยู่ในพระธรรมปฐมกาลบทที่32นะคะแล้วก็33ซึ่งอินเคยมาเทศนาในแบบยาวแล้วตอนหนึ่งก็คือว่ายาโคบเนี่ยเนื่องจากสิ่งที่เขาทําคือเขาทําผิดเขาไปขโมยสิทธิของบุตรหัวปีไปขโมยสิทธิของพี่แล้วพี่เนี่ยพระคัมภีร์ก็บันทึกไว้ว่าเอสาวเป็นเหมือนเป็นพรานน่ะแล้วก็เขาเก่งกาจมากในเรื่องของการรบแล้วก็มีวันหนึ่งเมื่อ พระเจ้าต้องการนําให้พี่น้องได้กลับมาพบกันยาโคบเขากลัวมากในการที่จะต้องกลับมาพบกับเอสาวเพราะพี่ชายเขาขว่วยว,ว่าเจอกันเมื่อไหร่ฆ่าเมื่อนั้นแน่นอนเพราะว่าไปน้องชายทําไม่ดีเอาไว้ความกลัวที่ที่ยาโคบมีอ่ะสมมุติวันลุ่งขึ้นยาโคบจะต้องเจอกับเอสาววันรุงขึ้นยาโคบจะต้องเจอกับเอสาวเนี่ยสิ่งที่ยาโคบเลือกทําคืออะไรอธิษฐานปล้ำสู้กับพระเจ้า ขอให้ได้พบกับพระเจ้าขอให้ได้สรรเสริญพระเจ้าและการอธิษฐานปล่ำสู้ของยาโคบที่ยาโคบใช้เวลากับพระเจ้าในค่ําคืนนั้นเนี่ยปรากฏว่าเช้าวันต่อมาสถานการณ์เปลี่ยนหรือปัจจุบันเราเรียกว่าอะไรนะสถานการณ์พลิกจากที่ยาโคบจากที่เอซาวควรจะทําร้ายกับเป็นเอซาวเขาทําดีอะไรเป็นเบื้องหลังที่ทําให้สถานการณ์เปลี่ยนคือการที่คุณได้สรรเสริญพระเจ้า ถ้าพระเจ้าเปลี่ยนสถานการณ์ของยาโคบได้วันนี้พระเจ้าก็จะเปลี่ยนสถานการณ์ของเราบางทีเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้เราจะต้องเจอกับอะไรบางทีเราไม่รู้ว่าศัตรูกำลังกำลังจะมอบอะไรให้กับเราวันที่เราไม่รู้ว่าเราจะเจอกับอะไรหรือวันที่เรากังวลว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงให้เราเลือกใช้วันนี้ที่จะสรรเสริญน,นมมสการพระน,นามของพระเจ้าในกรณีที่สองนะคะเป็นกรณีของกษัตริย์เยโฮชาฟัตนะคะ ก็คือเป็นอีกตอนหนึ่งที่อินก็เคยเอามาเทศนาแล้วเป็นอีกกษัตริย์ที่เต็มไปด้วยปัญหาเพราะว่ามีการโจมตีของของกองทัพของอของประเทศต่างๆในช่วงเวลานั้นในพระธรรมสองพงศาวดารน,นะฮะสองพงศาวดารบทที่20ข้อที่21่สถึงยีจริงๆอ่านทั้งบทนั่นแหละกษัตริย์เยโฮซาฟันเนี่ยเขาเจอกับสถานการณ์ที่ทั้งกองทัพกองทัพของหลายๆประเทศน่ะมามามา,มารุกลาน แล้วก็กษัตริย์ก็เลือกทำในสิ่งที่มหัศจรรย์มากๆโดยการจัดกองทัพให้คนนมัสการนะออกหน้าให้มีการสรรเสริญเพราะนี่มีการเผยเพระวจะนะของพระเจ้าให้ทำแบบนี้แล้วก็ในการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยเป็นเป็นกองทัพที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์ที่สุดก็คือว่าไม่ได้เอาคนเก่งกาจหรือว่าคนที่มีความสามารถในเรื่องการลบออกหน้าแต่เอาการนมัสการ,รนำหน้า แล้วในที่สุดเกิดอะไรขึ้นจากจากกองทัพนี้พระเจ้าทันทีที่คนของพระเจ้าเริ่มต้นในการนมัสก,การสารรเสริญเนี่ยพระเจ้าทําให้ศัตรูทําลายกันเองนี่นี่คือสิ่งที่แบบพระเจ้าหนุนใจอะว่าวันนี้หรืออาจจะมีอีกสถานการณ์หนึ่งที่เรามีความรู้สึกว่าเราถูกล้อมรอบด้วยด้วยศัตรูไม่รู้จะทํำยังไงแล้วพระเจ้าอาธิษฐานนมัสก,การแล้วพระเจ้าจะให้ศัตรูทําลายกันเอง และประการสุดท้ายนะคะกรณีสุดท้ายก็คือกรณีของเปาโลและก็ซิลาสนะที่เราพบว่าในประรํากิจการบทที่16กข้อที่25ถึง26ประมาณเที่ยงคืนเปาโลกับซิลาสก็ได้อธิษฐานแล้วก็ร้องเพลงสรรเสริญน,นักโทษทั้งหลายในคุกก็ฟังอยู่ในทันใดนั้นเกิดแผ่นดินไหวใหญ่จนรากคุกสั่นสะเทือนและประตูคุกเปิดหมดทุกบานเครื่องจำจองก็หลุดจากเขาทั้งสิน้นเป็นอีกกรณีหนึ่งที่ถูกจํากัดอิสรภาพถูกขังถูกล่ามเอาไว้ แต่ว่าการสรรเสริญทําให้พระเจ้าปลดปล่อยโซ่ตรวนทั้งหมดพระเจ้าประทานเสรีภาพอย่างแท้จริงให้กับเขาหนุนใจสําหรับในประการที่4ี่นี่ก็คือว่าเวลาเนี้ยบางคนอาจจะโอเคเราเราไม่ได้เจอกับศัตรูลุกลานแต่ชีวิตของเราอะเหมือนมีโซ่บางอย่างที่มันล่ามอยู่โซ่ที่มองไม่เห็นเนี่ยแต่ทําให้เราลุกขึ้นไม่ได้ไปไหนไม่ได,ไได้เกิดผลไม่ได้ถ้าเราอธิษฐานถ้าเราสรรเสริญถ้าเรานมัสการพระเจ้า ประตูคุกทุกบานพระเจ้าบอกว่าจะเปิดออกได้นี่คือสิ่งที่พระเจ้าจะทําในชีวิตของเราสําหรับเช้าวันนี้มีโอกาสที่จะอธิษฐานด้วยกันนะคะแล้วก็นอกจากเป็นการอธิษฐานแล้วเราจะมีโอกาสานมัสการด้วยกันเพื่อให้เราได้เข้าถึงพลังอํานาจแล้วก็ฤทธิเดชในการนามสนัสการอย่างที่บอกนะคะว่าการนามัสการเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของการร้องเพลง แต่เป็นการที่เรานําจิตวิญ,ญญาณของเราเข้าใกล้พระเจ้าพี่น้องยินขึ้นมาด้วยกันดีไหมคะวันนี้เข้าใจว่าไม่ได้มีผู้ที่จะมาใหม่แต่ว่าอยากจะหนุนใจว่าให้เราได้นำมัสการพระเจ้าเทหัวใจของเราให้ให้หัวใจของเรากับพระเจ้าแล้วก็เปิดปากของเราที่จะสรรเสริญแล้วก็นมัสการไม่ว่าเรากําลังเผชิญอยู่กับสถานการณ์อะไรเนี่ยพระเจ้าองค์น,นี้สามารถเปลี่ยนทุกสถานการณ์ได้ อธิษฐานไปด้วยกันกับอินแล้วก็เดี๋ยวเราจะนมัสการพระเจ้าด้วยกันค่าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งสําหรับเช้าว,วันใหม่นี้เราขอบคุณพระองค์สําหรับพลังฤทธิ์เดชฤทธิอำนาจในการสรรเสริญมีการอาศัศจรรย์มีการเคลื่อนไหวอยู่ในทุกครั้งที่คนของพระเจ้าได้นมัสการพระองค์ และในเช้าวันนี้เราทั้งหลายขอเลือกที่จะนมัสการขอเลือกที่จะสรรเสริญพระนามของพระเจ้าขอเลือกที่จะให้ริมฝีปากของเรานั้นพูดถึงพลักษณะของพระองค์ให้หัวใจของเราเต็มไปด้วยความรักและเต็มไปด้วยความยำเกรงพระเจ้าให้บรรยากาศของการนมัสการให้บรรยากาศของการอธิษฐานให้บรรยากาศของการสรรเสริญการยกย่องการเชิดชูการยกชูพระนามของพระเจ้าอยู่ในสถานนมัสการของพระองค์และขอให้พลังอำนาจและฤทธิเดชของพระเจ้าที่จะทรง เคลื่อนไหวเหนือชีวิตของเราเหนือบรรดาประชากรของพระเจ้าวันนี้ไม่ว่าเรากําลังไปเชิญหน้ากับสถานการณ์ใดเราอาจจะกําลังถูกโจมตีด้วยมารซาตานแล้วกาลังถูกขนาบด้วยด้วยความทุกข์ยากลําบากหลายๆอย่าง แต่วธิตเดชและธิตอำนาจในการนมัสการพระเจ้าจะช่วยกู้พระเจ้าจะปลดปล่อยพลังอำนาจของพระเจ้าและพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์พระเจ้าจะพลิกสถานการณ์พระเจ้าจะอวยพรวิถีชีวิตของเราขอพระองค์ได้ทรงสัมผัสขอพระเจ้าได้ทรงแตะต้องและขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเข้ามากะทําการภายในหัวใจของข้าพระองค์เช้านี้เราขอรับกำลังและขอรับการปลดปล่อยด้วยธิ์อำนาจที่มาจากพระเจ้าร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมนอาเมนเรานมัสก,การพระเจ้าด้วยกันนะคะในเพลงนี้ไม่มีสิ่งใดลำ้ำค่าหรือสิ่งใดจะเทียบได้พระองทรงเป็นความหวังที่ใจข้าเฝ้ารอ สักครั้งหนึ่งไม่มีสิ่งใดล้ำค่าไปกว่าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งใดล้ำค่าหรือสิ่งใดจะเทียบได้เราส่งเป็นความวังที่ใจคาเฝ้ารอคขอการสง ได้พบกับความรักความอัศจรรย์ของพระเจ้าฤเดชของพระองฉันได้พบความรักที่สุดเจ้าว่าลาได้ปลดปล่อยดวงใจฉันจะกับอไอซุเซ ีกสักครั้งหนึ่งให้ความรักของพระเจ้าไหลท่วมท,มทนให้ริ้นเดียของพระเจ้าไหลท่วมทนเมื่อเราพบกับพระองค์ฉันได้พบความรักที่สุดจเจ้าลางดดปลดปล่อยดวงใจฉันจะกัอาอไปสู่

เื่อเราได้นมัสการพระนามของพระเจ้าลูกอธิษฐานเพื่อบรรดาประชากรของพระเจ้าและลูกอธิษฐานสำหรับชีวิตของตัวลูกเองที่ขอการสรรเสริญขอการนมัสการจะนำมาซึ่งพลังอำนาจฤทธิเดชของพระเจ้าปกป้องริมฝีปากของข้าพระองค์จากคำร้ายๆปกป้องความคิดของข้าพระองค์จากความคิดได้ร้าย ให้การอธิษฐานให้การสรรเสริญที่ข้าพระองค์ถววยให้กับพระเจ้าจะปิดเสียงของมารซาตานและศัตรูของข้าพระองค์ให้เสียงของการสรรเสริญเป็นเหมือนการที่เราจังหลายได้ร้อมรั้วฝ่ายวิญญ,ญาณชีวิตของเราครอบครัวของเราคนที่เรารักทรัพย์สินของเราทรัพย์สมบัติของเราสิ่งที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราขอรั้วฝ่ายวิญญ,ญาณที่พระเจ้าจะป้องกันเอาไว้ และขอพระเจ้าด้ยทรงเข้ามาเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ให้กับคนของพระเจ้าไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายแค่ไหนถ้าเรามีพระเจ้าพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นั้นให้กลายเป็นสิ่งที่ดีได้ไม่ว่าคนร้ายหรือคนในแง่ลบจะจ้องทำลายเราแต่พระเจ้าสามารถเปลี่ยนให้สิ่งเหล่านั้นกลายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนของพระองค์เราอธิษฐานขอพลังขออำนาจขอฤทธเดชในการนมัสการในการอธิษฐาน ในการสารรเสริญจะอยู่กับคนของพระเจ้าเสมอไปและให้คนของพระเจ้าจะได้เรียนรู้ในการที่จะใช้อาวุธนี้ในการต่อสู้กับมารซาตานเรา,าขอบคุณพระองค์เราขอบคุณพระองค์เราจึงร่วมใจกันอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า